สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง Director ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัย Daily เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์กรองสถานการณ์มานำเสนอครับปปช.ลดโทนผลศึกษาแจกเงินดิจิตอลรัฐบาลผ่าน1ปลอกเหลือด่านธนาคารแห่งประเทศไทยมีรายงานว่าเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลกรณีการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเรียบร้อยแล้วและกำลังส่งให้คณะรัฐมนตรีสำหรับเนื้อหาที่จะส่งให้รัฐบาลนั้นมีการปรับปรุงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลกรณีการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตชุดที่มีนางสาวสุภาปิยะจิตติกรรมการปปช.เป็นประธานใน3ประเด็นประเด็นแรกคือปปช.ยืนยันว่าตัวเองมีอำนาจตามมาตรา32พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีหน้าที่และอำนาจการเสนอมาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีรัฐสภาศาลองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการซึ่งไม่ถือว่าเป็นการก้าวก่ายนโยบายรัฐบาลประเด็นที่2คือปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจโดยลดโทนและไม่มีการฟันธงว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือไม่เนื่องจากไม่มีการศึกษาปัญหาเศรษฐกิจระดับจุลภาคมาประกอบและประเด็นที่3ตัดถ้อยคำที่ว่านโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเป็นการหาเสียงที่อาจเข้าข่ายลักษณะเป็นสัญญาว่าจะให้ออกสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าวที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการปปช.นี้ถือเป็นฉบับไฟนอลและลดทอนความร้อนแรงจากฉบับแรกของคณะกรรมการศึกษาชุดของนางสาวสุภาไปได้เยอะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องวิกฤตหรือไม่วิกฤตที่รายงานฉบับแรกซึ่งหลุดออกมาก่อนกำหนดค่อนข้างชี้ชัดว่าเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ยังไม่วิกฤตนอกจากนี้อีกเรื่องที่เบาลงคือเรื่องสัญญาว่าจะให้ซึ่งเสี่ยงจะขัดต่อพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่ถูกแก้ไขเรื่องนี้ทำให้รัฐบาลเบาใจขึ้นเยอะเพราะหากยึดตามข้อเสนอแนะฉบับแรกหมายความว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตจะไม่สามารถเดินหน้าได้เลยแม้ปปช.จะไม่มีอำนาจในการขัดขวางนโยบายก็ตามเพราะเหมือนเป็นการแตกหักไม่สนคำเตือนของหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเป็นอีกเหตุที่จะทำให้องค์กรอื่นๆไม่กล้าเสี่ยงลุยไฟไปกับรัฐบาลเพราะกลัวว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดกฎหมายครั้งนี้ด่านปปช.ถือเป็นด่านสำคัญที่ทำให้รัฐบาลลังเลมากเพราะมีบาดแผลมาจากโครงการรับจำนำข้าวเมื่อข้อเสนอแนะฉบับแรกที่เหมือนป้ายเตือนห้ามเข้าถูกแก้ไขโดยคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่พร้อมกับปักป้ายใหม่เป็นโปรดระมัดระวังเพียงเท่านั้นจึงทำให้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในขณะที่คณะกรรมการปปช.เองคงเล็งเห็นเหมือนกันว่าข้อเสนอแนะฉบับแรกก่อนแก้ไขค่อนข้างเหาะเหินเกินลงกาเกินคำนิยามของคำว่าเสนอมาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะไปเอ็นไปทางออกคำสั่งจึงปรับปรุงใหม่ให้นุ่มนวลขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าข้อเสนอแนะของปปช.ฉบับไฟนอลคือสัญญาณไฟเขียวเพราะปปช.ไม่ได้มีอำนาจอนุมัติหรือไม่อนุมัติแต่มีแค่อำนาจเสนอมาตรการความเห็นและเสนอแนะเท่านั้นประหนึ่งคำเตือนซึ่งรัฐบาลจะฟังหรือไม่ฟังก็ได้เพียงแต่ว่าเมื่อปปช.ได้เสนอเข้ามาแล้วรัฐบาลจะปฏิบัติตามแค่ไหนเพียงใดก็ได้แต่หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาเหมือนกับโครงการรับจำนำข้าวข้อหาว่าเตือนแล้วไม่ฟังไม่ระงับยับยั้งย่อมเกิดขึ้นได้เหมือนในอดีตสถานการณ์ตอนนี้ปปช.คือไม่ขวางเหลือแค่เตือนว่ามีอะไรจุดไหนที่น่าเป็นห่วงและควรจะระมัดระวังอย่างไร1ด่านสำคัญที่หนักหนาหายไปเหลืออีก1ด่านคือหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลว่า
ขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศวิกฤตหรือไม่วิกฤตอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยที่รัฐบาลมองว่าเป็นก้างชิ้นโตที่กลืนยากจะเห็นได้ว่าจนถึงขณะนี้แกนนำรัฐบาลยังเปิดสงครามจิตวิทยากับธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยโดยอยากจะให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยอยู่วันนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วเรื่องประเด็นกรอบเงินเฟ้อที่ตอนนี้ยังติดลบอยู่ยังไม่อยู่ในจุดขั้นต่ำของกรอบเงินเฟ้อที่ตั้งไว้ฉะนั้น 2.5% ลดลงไปเหลือ 2.25% ก็ยังมีพื้นที่อีกเยอะถ้าเกิดมีวิกฤตหรืออะไรเกิดขึ้นก็ยังสามารถลดลงไปได้อีกเยอะมากวันนี้ทำไมเราถึงไม่เริ่มทำกันเช่นเดียวกับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่พูดถึงเรื่องการขัดขวางนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวันก่อนในลักษณะเดียวกันนักเศรษฐศาสตร์หลายคนบอกว่าถ้าไม่ทำอะไรตอนนี้เลยโอกาสที่จะเกิดต้มยำกุ้งจะตามมาหน่วยงานต้องดูว่าการคาดการณ์นี้น่าเชื่อถือหรือไม่และหากเป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้นหากมากเกินกว่าจะเสี่ยงได้ก็ต้องตัดสินใจในทางที่ทำไปหากยังคัดค้านกันอีกก็ไม่ว่ากันทุกคนมีสิทธิ์แสดงความเห็นแต่หากเกิดเหตุการณ์เลวร้ายก็อยากให้คนที่คัดค้านรับผิดชอบท่าทีเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินที่มีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานในวันที่7กุมภาพันธ์นี้รัฐบาลเล่นสงครามประสาทกับธนาคารแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่เดือนก่อนรวมถึงก่อนจะเริ่มประชุมกนง.เพียง1วันโดยเป้าหมายคือต้องการให้สังคมกดดันให้กนง.ลดอัตราดอกเบี้ยตอนนี้เหลือแค่ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นด่านสำคัญซึ่งรัฐบาลพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ฝ่าไปได้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ